สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT ประจำวันพุทธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุนพัทลุงและดิฉันพัชชาพัทรเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมให้มาติดตามกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หลานของคุณชาดานะคะที่มีเรื่องของที่ทางตำรวจเนี่ยได้ไปเจอตัวแถวแถวราชดาพิเศษนะคะแล้วก็วันนี้มันก็มีความคืบหน้าด้วยก็เรื่องของหลานคุณชาดาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ต้องเป็นการต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธใช่แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปืนใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องที่หลายๆคนอาจจะจับตามองวันนี้ก็คือเรื่องของการลงทุน a s t r a าเ n เ c a เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีสัญญาณว่าทาง a อสตรา e ซเ c กเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการวิจัยนวัตรกรรมทางการแพทย์ต่างๆทีนี้ก็ต้องบอกว่าพอมีการเข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> หลายคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าการลงทุนที่มันจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่ประมาณ6,200ล้านบาทน, <c oughs> นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันนะคะกับตัวของคุณโรมันราอสค่ะที่เป็นประธานบริษัท a อสตรา e n เ c กประเทศไทยจำกัดรวมถึงคณะ ด้วยนะคะก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาหาทานายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมคารวะที่ ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้านะคะซึ่งตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองวันนี้เนี่ยท่านก็มีการโพสต์ทาง X เรื่องของการปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่ามีการหา,หารือร่วมกันกับตัวของคุณโรมันรามอสนะคะที่เป็นประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดรวมถึงคณะด้วยในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะซึ่งทางบริษัทแอสตราเซเนกานั้น ยืนยันว่าจะลงทุนในไทยอยู่ที่กว่า6,200ล้านบาทภายใน3ปีนี้ก็คือนับตั้งแต่ปี67ไปจนถึงปี69รวมถึงยืนยันความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมยาร่วมกับรัฐบาลไทยด้วยซึ่งทาง a อสตราเซเนกมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกอันดับหนึ่งรวมถึงความร่วมมือกับไทยในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อในอนาคตซึ่งกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของบริษัทนั้นก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเวลเนสแอนด์ไม่ได้เข้าคับในภูมิภาคค่ะคก็ความจริงเนี่ยเรื่องของการลงทุนในไทยนะครับหลังจากที่ท่านนายกเองก็เดินทางไป เป็นในฐานะเซลแมนประเทศนะครับก็ความจริงหลายบริษัทยักษ์ใหญ่สนใจลงทุนในไทยนะครับตอนนี้เราก็ติดตามความคืบหน้าล่าสุดก็เป็นแอสต้าเซนกาที่บอกมาแล้วว่าจะปักหมุดเมืองไทยะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเท s l a ที่เราหวังไว้ว่าเขาจะมาด้วยเรื่องของ Microsoft ก็เหมือนกันก็หวังว่าเขาจะมาในเดียว,วันนี้นะครับแล้วยังมีอีกหลายบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับค่ะ